่าวเกี่ยวกับเกาหลีนะครับก็มีมาตรการคริปโตที่แข็งแกร่งและเข้มแข็งมากขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดอย่างลูน่ามีความในว่ายังไงวันนี้เราไปฟังการวิเคราะห์นะครับในมุมของการเงินด้วยกันเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับคือคอยนิวมูนมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูนนะครับเนื่องจากวันนี้เราก็มาถึงหัวข้อเกี่ยวกับลูน่าอีกเช่นเคยเนื่องจากการล่มสลายของ UST นะครับแล้วก็ลูน่านั่นเองทำให้เกิดสิ่งหนึ่งขึ้นนะครับคือประเทศเกาหลีนะครับใต้เขาได้อ้างถึงการล่มสลายของลูน่านะครับทำให้เขาต้องมีพื้นที่ในการจัดตั้งเกี่ยวกับองค์กรชื่อว่า Digital Asset Basic Act นะครับในการควบคุมกฎหมายการเงินคริปโตเคอเรนซีในประเทศฉะนั้นนะครับองค์กรที่เกี่ยวข้องก็จะมี2องค์กรด้วยกันนะครับคือ FSC นะครับคณะกรรมการบริหารด้านการเงินและ FSS นะครับและหน่วยงานกำกับดูแลทางด้านการเงินหน่วยงานที่รับผิดชอบพวกนี้นะครับจะพยายามควบคุมเขาเรียกว่าคริปโตเคอเรนซีมากยิ่งขึ้นนะครับฉะนั้นรัฐบาลเกาหลีใต้เขาก็ต้องป้องกันเรื่องของการฟอกเงินนะครับการทำการเงินน่ะที่เป็นอิสระมากเกินไปเอาแหละนะครับสิ่งนี้มันมีความในว่ายังไงนะครับหมายความว่าเกาหลีใต้เนี่ยเป็นประเทศนะที่โอเพนเรื่องของคริปโตเคอเรนซีค่อนข้างมากนะครับถ้าเกิดเราได้ตามข่าวประมาณตั้งแต่ต้นปีเกาหลีใต้จะไม่ค่อยแตะเรื่องของคริปโตเคอเรนซีเลยแต่เกาหลีใต้นะครับพยายามที่จะเข้ามาแตะต้องคริปโตเคอเรนซีตรงนี้เนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าเขากลัวว่าเหรียญต่างๆเนี่ยที่เข้ามาในประเทศเกาหลีใต้เนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบเข้มงวดมากขึ้นหมายความว่าเหรียญนะครับจะไม่เข้ามาในประเทศเนี่ยง่ายเกินไปเขาต้องมีการควบคุมนะครับสำหรับนักลงทุนว่าเหรียญไหนปลอดภัยเหรียญไหนโอเคผ่านคอนเฟิร์มรับรองรวมถึงนะครับเขากฎหมายเนี้ยที่จะมีการใช้เนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้มีการใช้นะครับแต่จะมีการใช้เกิดขึ้นแน่ซึ่งในอนาคตนะครับการใช้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีการใช้มาตรการที่เมื่อเหรียญลูน่าเติบโตไปได้ระดับหนึ่งหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าลูน่าจะเติบโตไป1บาทหรือ1ดอลลาร์เนี่ยเป็นไปได้นะครับงั้นการที่จะเติบโตเนี่ยนะครับผมต้องย้ำเลยว่าลูน่าจะต้องใช้รูปแบบการ buy back and burn นะครับการซื้อคืนซึ่งการซื้อคืนเนี่ยจุดประสงค์ก็เพื่อการชำระหนี้นะครับในเหรียญลูน่าและผลกระทบที่ตามมาคือเหรียญลูน่าจะราคาร่วงอย่างรุนแรงฉะนั้นถ้าเกิดราคาร่วงแล้วมีผลประโยชน์อะไรนะครับผลประโยชน์กับวานไงผลประโยชน์กับคนที่ชอบเก็บของถูกเมื่อเก็บของถูกนะครับเสร็จแล้วก็ราคาก็วิ่งไปกฎหมายของเกาหลีใต้นะครับจะมีการใช้อย่างเข้มงวดเมื่อราคาของลูน่าไปถึงจุดพีคสุดและนี่จะเป็นการทำลายราคาของลูน่าในประเทศเกาหลีใต้ฉะนั้นมันก็เป็นรูปแบบที่เคยเกิดขึ้นนะครับในอเมริกาส่งเสริมเขาเรียกว่านโยบายหรือว่าเทคโนโลยีของคริปโตเคอเรนซีเต็มที่ในช่วงเดือนมีนานะครับราคาของบิตคอยเนี่ยไปถึง48,000ดอลลาร์แล้วก็ร่วงลงมาเนื่องจากว่าตอนแรกไบเดนให้ไฟเขียวพอไปสักระยะหนึ่งให้กฎหมายควบคุมสิ่งนี้นะครับทำเพื่อจะควบคุมราคาของตลาดคริปโตซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วนะครับมันเป็นน้ำมือของรายใหญ่เพื่อรายใหญ่เนี่ยที่เป็นมหาเศรษฐีเนี่ยหรือเป็นคนที่ควบคุมระบบนี้อยู่นะครับมีอิทธิพลเขาก็พยายามเก็บของถูกนั่นเองฉะนั้น
ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับว่าประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็หมายมั่นปั้นมือว่าจะเก็บลูน่านะครับและจะใช้กฎหมายก็ต่อเมื่อลูน่าขึ้นจุดสูงสุดของมันและผมเชื่อนะครับว่ามันจะขึ้นจุดสูงสุดของมันที่ราคาใกล้กับ1ดอลลาร์ด้วยการเผาฉะนั้นตอนนี้ใครนำเสนอนะครับบอกว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้นะครับถ้าเกิดมีการเผาโอเคนะสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางและช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community ทักมาได้ที่เพจเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR Code มาให้ย้ำนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและสำหรับวันนี้นะเรามีกลุ่มนะครับคริปโตเคอเรนซีมีกลุ่มลูน่าด้วยทักไปที่เพจได้เลยนะครับเดี๋ยวเราส่งรายละเอียดหรือลิงก์ในการเข้ากลุ่มให้นะครับแล้วก็ย้ำนะครับว่าเรามีสปอนเซอร์หนึ่งตัวนะครับชื่อว่าบริษัท New Star ใครอยากได้ค่าคอมมิชชั่นจากโฆษณาคุณต้องมีหน้าร้านนะแล้วมีทีวีอยู่หน้าร้านแล้วคุณสามารถที่จะดูทีวีตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าทีวีดูให้ลูกค้าดูทีวีนะครับเราเอาไฟล์วิดีโอเข้าไปติดเท่านั้นแหละคุณก็ได้รับค่าคอมมิชชั่นแต่อย่าลืมนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะตัดสินใจข้อมูลก่อนการลงทุนและสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันสุดท้ายนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันสำหรับวันนี้เราหวังว่าลูน่าจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยน์มูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Yeah.